ไม่เจริญปุระร่างไม่ไหวพักคอนเสิร์ตใหญ่เตรียมทัวร์งานต่างประเทศหลังพักปล่อยเพลงมานานจนแฟนคลับถามหาทั้งยังคิดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องสาวไม่เจริญปุระล่าสุดนักร้องสาวเดินทางมาร่วมงานบวงสรวงละครสาบซ่อนรักที่ช่อง3หนองแขมภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวดีให้กับแฟนเพลงทั้งไทยและต่างประเทศกลับมาเล่นคอนเสิร์ตได้แล้ววางแผนอย่างไรบ้างมีพี่น้องในวงการติดต่อเข้ามาว่าใหม่จะทำคอนเสิร์ตครบรอบจะทำคอนเสิร์ตใหญ่ไหมก็ต้องขอกลับไปดูแรงตัวเองก่อนก็พูดตามตรงว่าใหม่เล่นละครหนึ่งเรื่องกินเวลา 6-7 เดือนมันกินแรงเราไปเยอะรู้สึกว่าเรานะต้องบูสต์ร่างกายเวลาจะเล่นคอนเสิร์ตร่างกายเราจะต้องแข็งแรงมากๆใหม่ดูเหมือนแข็งแรงแต่จริงๆไม่ได้แข็งแรงมากมองว่าถ้าจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งใหม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอจะได้ทำงานออกมาได้ดีที่สุดแสดงว่ายังไม่ครบว่าจะมีคอนเสิร์ตไหมปีนี้คอนเสิร์ตใหม่ไม่มีแน่นอนไม่ไหวแล้วพอก่อนสุขภาพเราโอเคดีเราโอเคนอกจากมีไปหกล้มมาเพราะเราก็ว่างงานมาพักหนึ่งเอาเสียจนร้องเพลงไม่เป็นแล้วพอได้กลับมาร้องเพลงตอนนี้ต้องศึกษาเพลงตัวเองหกล้มบ่อยถ้าอยู่บ้านก็ล้มบ่อยเดินเตะนั่นนี่จนคนที่บ้านบอกออกไปทำงานเถอะด้วยความที่เรามันร็อกแอนโรมากคือซุ่มซ่ามมากไม่ระวังเลยด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความเร็วสูงมากก็ต้องช้าลงคนทุกคนบอกตามสบายเลยใหม่เพราะทุกคนเอาใหม่ไม่อยู่ก็แผลเต็มตัวต้องเดินให้ช้าทำอะไรให้ช้าลงพยายามอยู่เห็นว่าจะไปต่างประเทศ2เดือนทำงานด้วยเที่ยวด้วยขั้นหลักๆคือไปพักผ่อนแล้วก็จะมีเดินสายคอนเสิร์ตประปรายจะไปฟินแลนด์สวีเดนแมนเชสเตอร์อัมสเตอร์ดัมมีแฟนๆต่างประเทศติดต่อกันเข้ามาอยากให้เราไปเล่นคอนเสิร์ตเรื่อยๆด้วยความที่ไม่เจอกันนานเราเองก็กลัวด้วยกับสถานการณ์แต่เขาไม่กลัวเขาคิดถึงเราซะมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเราหยุดงานกันมานานสุดท้ายจนรู้สึกว่ามันอยู่ที่ตัวเราก็ต้องต่อสู้กับภัยที่มันเข้ามาในตอนนี้ก็ยังรอดอยู่ถามถึงที่เราไปออกรายการแล้วบอกว่าเราเคยโดนเล่นของมาก่อนจนทำให้เรากลายเป็นสายมูเราเคยผ่านจุดนั้นมาบ้างแล้วใหม่เป็นชาวพุทธและเป็นคนที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทพรให้เราอยู่ตลอดจะเห็นว่าเลิกงามยามดีเราก็ไหว้พระเราขึ้นบ้านใหม่เราก็ไหว้พระเราจะทำงานใหญ่ๆเราก็นับถือพระถือเจ้ามันคือเรื่องราวที่ดีแต่พอมีคนเห็นภาพนี้เราบ่อยๆคนก็จะบอกว่าเราสายมูก็มีบ้างเราเป็นทั้งคนโบราณและสมัยใหม่ด้วยว่าไม่ได้นะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราสอนมายังไงเราก็ต้องระลึกไว้โลกจะเปลี่ยนไปนวัตกรรมจะมากมายแค่ไหนเราจะลืมสิ่งนี้ไม่ได้เลยเพราะเราคือคนไทยเพลงใหม่จะออกแล้วอยู่ในหม้อร้อนแรงมากไม่อยากให้พลาดกับเพลงเพราะใครเป็นซิงเกิลใหม่ในรอบ3ปีซึ่งเดือนนี้ได้ชม MV ค่ะเรื่อง LGBTGกฎหมายกว้างขึ้นเรามีอิสระทางความคิดสำหรับใครที่รู้สึกอะไรยังไงก็จะมีทางเลือกมีช้อยส์ต่างๆให้กับเขาใหม่เชื่อว่ามนุษย์เราจริงๆต่างจิตต่างใจต่างวาระต่างความรู้สึกจริงๆมันมีมาทุกยุคอยู่แล้วทุกนี้ค่อนข้างเปิดก็สุดแล้วแต่ใจของเธอจริงๆมันทำให้เขาอยู่ง่ายขึ้นมีอิสระกับชีวิตไม่ต้องเก็บกดแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องดูระบบขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ด้วยแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้าทุกคนมีใจก็รักกันได้ไม่มีแพลนอะไรไหมถ้ากฎหมายเปิดจริงๆไม่มีแค่อยู่แบบนี้แหละดีกว่าสั้นๆพูดมากเดี๋ยวแม่ดุขอบคุณรูปจาก IG ไม่เจริญปูร่า รักต้องห่างโตโน่โชว์ลูกป้อนนิชาจะคิดถึงกันไหม
กอดส่งแฟนไปเรียนต่างประเทศเมื่อวานนี้วันที่5สิงหาคมนางเอกนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชได้ให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่า1เดือนซึ่งทริปนี้ไปคนเดียวไปพักผ่อนใช้ชีวิตและไปเรียนด้วยเพราะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเรื่องของภาษามากๆและล่าสุดวันนี้วันที่6สิงหาคม65คือวันที่เธอต้องเดินทางไปแล้วโดยมีแฟนหนุ่มโตโน่ภาคินขับรถไปส่งที่สนามบินโดยหนุ่มโตโน่ได้โพสต์คลิปตัวเองที่แฟนสาวถ่ายขณะตนอ้อนถามว่าจะคิดถึงกันไหมซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือหวานมากบอกว่าคิดถึงสิยังไม่ไปก็คิดถึงแล้วเนี้ยนอกจากนี้ยังมีภาพที่ทั้งสองได้เช็คอินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมโมเมนต์สุดอบอุ่นคู่รักโน่นี้กอดร่ำลากันด้วยความคิดถึงขอบคุณภาพจากโตโน่นิชาคู่แม่ลูกเสียงดีโบสุนิตาน้องฮานิกลั่นความรู้สึกแทนใจแม่ลูกรักตั้งแต่แรกคู่แม่ลูกเสียงดีโบสุนิตาน้องฮานิกลั่นความรู้สึกแทนใจแม่ลูกรักตั้งแต่แรกเพลงรักอบอุ่นเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กันและกันค่าย GMM Grammy สร้างสีสันใหม่ของการบอกรักระหว่างแม่ลูกส่งเพลงพิเศษที่แสนอบอุ่นรักตั้งแต่แรกเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กันและกันโดยนักร้องหญิงเสียงคุณภาพโบสุนิตาลีพิกุลกับน้องฮานิพิชชารีจัญญาธนากรลูกสาววัย13ปีที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเรียกว่าได้แม่มาเต็มๆนับเป็นการทำงานร่วมกันของแม่ลูกคู่นี้เป็นครั้งแรกอีกทั้งยังเป็นผลงานเพลงเต็มรูปแบบครั้งแรกของน้องฮานิอีกด้วยเพลงรักตั้งแต่แรกเปรียบเสมือนตัวแทนความในใจของลูกและแม่ทุกครอบครัวที่ผูกพันกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบกันเป็นดั่งรักแท้ตั้งแต่แรกพบจะเป็นความรักแบบที่เรียกได้ว่าแค่มองตาก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรแต่งโดยแทนลิปตาทารณลิปตพันลบซึ่งกลั่นมาจากความรู้สึกจริงของแทนที่มีต่อคุณแม่แม้จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเสมอแต่บางครั้งการบอกรักกันตรงๆก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่เชื่อว่าสายสัมพันธ์ของความเป็นรักตั้งแต่แรกของกันและกันแม้เพียงมองตากันก็ย่อมเข้าใจความรักที่มีต่อกันได้อย่างแน่นอนงานนี้ทั้งแม่โบและน้องฮานิได้บอกเล่าเรื่องราวรักตั้งแต่แรกของกันและกันว่าโบสุนิตาอย่างแรกเลยโบรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งคิดถึงบรรยากาศการทำงานการคิดถึงงานมากๆยิ่งได้ร้องกับลูกก็ยิ่งดีใจฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะชอบเพลงกันค่ะมีกำลังใจให้โบกับฮานิด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงแทนความรู้สึกแม่ลูกด้วยโบยากทำให้มันออกมาดีที่สุดอบอุ่นไม่มากไม่น้อยแบบฟังแล้วอมยิ้มค่ะตรงนี้ต้องยกเครดิตให้แทนลิปตาด้วยที่เขียนและแต่งเพลงนี้ได้อบอุ่นมากๆเพลงรักตั้งแต่แรกเป็นเพลงแทนความรู้สึกสองมุมคือลูกรู้สึกกับแม่และแม่รู้สึกกับลูกยังไงถ้าพูดถึงมุมโบที่มีต่อฮานิมันรักแบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะอย่าต้องใช้เหตุและผลในการเลี้ยงดูนะมันรักโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอบเขตโบเชื่อว่าความรักของแม่ทุกคนที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่มากๆระหว่างโบกับฮานิจะมีคำที่ชอบพูดกันอยู่สองคนคือแม่รักหนูนะฮานิจะถามว่าแค่ไหนโบจะตอบว่าอินฟินิตี้ในอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดจบเลยลูกฮานิก็จะยิ้มแล้วบอกโบว่าหนูก็รักแม่แบบนั้นเลยน้องฮานิตอนเด็กๆหนูจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะแต่หนูมั่นใจว่ารักแม่เหมือนที่ทุกคนรักแม่อะค่ะยิ้มและก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงกับแม่หนูก็รู้สึกเขินๆหน่อยค่ะเพลงนี้ก็ยากด้วยความที่หนูไม่ชินกับการร้องเพลงไทยเท่าไหร่บางคำไม่แน่ใจว่าควรออกเสียงแบบไหนก็มีแม่กับน้าแทนช่วยบอกในห้องอัดค่ะเลยเข้าใจและผ่านมาได้ค่ะติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงรักตั้งแต่แรก
ได้ทาง YouTube GMM Grammy Official และฟังเพลงได้ทางแอปพลิเคชันเพลินและบริการ Music Streaming ตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2565เป็นต้นไป